วันที่9ธันวาคมนี้นะครับนอกจากจะมีฟุตบอลรีโวทไทยลีกฟาดแข้งกันตามปกติยังมีฟุตบอลรายการพิเศษไทยประกันชีวิตเจลีกเอเชียชาเลนจ์ประจำฤดูกาล 2023-24 ฟาดแข้งที่สนามทันเดอร์โดมเวลา 18:00 นนะครับเป็นการโคจรมาเจอกันระหว่างกิเลนพยองเมืองทองยูไนเต็ดครับทีมยักษ์ใหญ่ของเมืองไทยจะเปิดบ้านรับมือกับคอนซาโดเรซัปโปโรนะครับทีมดังจากเจลีกญี่ปุ่นนะครับโดยเชื่อว่าเกมนี้นะครับเมืองทองของโค้ชอุทัยบุญเหมาะและมิลอสโจซิกกุนซือคู่นะครับซึ่งช่วงหลังทำผลงานยอดเยี่ยมไม่แพ้ใคร2เกมติดต่อกันนะครับโดยการเสมอกับบุรีรัมย์ยูไนเต็ดแชมป์เก่าของศึกลีโวไทยลีกไปแบบสุดบัน 1-1 แล้วก็ล่าสุดในลีโวครับก็บุกไปเอาชนะลำปาง 4-1 น่าจะขนผู้เล่นชุดหลักลงสนามครบครันนะครับแนวรับน่าจะมีนักเตะไทยอย่างสมมุติไข้ครัวแล้วก็ธีรพัฒน์เหล่าหบุตรรวมไปถึงทิสซองโดเป็นตัวหลักนะครับกองกลางก็มีวิเทพป้อมพันธ์รวมไปถึงวิชาอุทราส่วนตัวรุกนะครับวางปรเมศอาจวิไลวิลเลียมพ็อปสเตฟานเชปวิทแล้วก็เจริญศักดิ์วงกรครับด้านคอนซาโดเรซัปโปโรนะครับของมิเฮโลเปโตวิชนะครับน่าจะส่งเจ้าเช็คสุภโชคสลาชาตินะครับเพลย์เมคเกอร์ทีมชาติไทยนำทัพร่วมกับยูยะอาซาโนะนะครับดาวซอนโวประจำทีมโดยจะประสานงานร่วมกับชุนตะทานากะไดกิซึงะยูเชียกิโคมาอิอากิโตะฟูกุมรินะครับรวมไปถึงเรียวตะอาโอกิครับเชื่อว่าเกมนี้จะเป็นการวัดฝีเท้าแล้วก็ศักยภาพของทีมจากไทยแล้วก็เจลีกนะครับว่ามาตรฐานจะแตกต่างกันมากแค่ไหนนะครับนอกจากนี้ก็อยากให้แฟนฟุตบอลชาวไทยจับตาฟอร์มการเล่นของเจ้าเท่เจริญศักดิ์วงกรให้ดีครับเจ้าเท่กลับมาอยู่ในฟอร์มที่ดีอีกครั้งนะครับหลังจากก่อนหน้านี้เนี่ยฟอร์มตกลงไปตอนอยู่กับสุพรรณบุรีซิตี้เนี่ยเขาเคยได้รับความสนใจจากสโมสรในเจลีกนะครับแต่ว่าเขาเลือกย้ายไปอยู่กับ BG ปทุมยูไนเต็ดแต่ก็ไม่สามารถเบียดลงสนามเป็นตัวจริงได้นะครับพอย้ายมาอยู่กับเมืองทองก็ใช้เวลาปรับตัวพอสมควรนะครับล่าสุดก็กลับมาเล่นในตำแหน่งปีกขวาตำแหน่งที่เขาถนัดแล้วก็เริ่มกลับมาทำผลงานยอดเยี่ยมอีกครั้งนะครับใน2เกมที่ผ่านมาก็ยิงประตูติดต่อกันได้ด้วยนะครับแถมประตูที่ทำได้ล้วนสวยงามทั้งสิ้นนะครับก่อนหน้านี้เนี่ยเจ้าเท่ก็ได้ไปฝึกฝีเท้าที่อุรวัตเลดเดมอนมาแล้วนะครับหากใครพอจำกันได้นะครับก่อนหน้านี้ก็มีภาพเอเย่นส่วนตัวของเจ้าเท่เนี่ยไปร่วมถ่ายภาพกับที่สังที่วพลสังกพันธ์นะครับล่ามส่วนตัวของเจ้าเช็คแม้ว่าจะไม่มีอะไรในกอไผ่นะครับแต่ว่าฝีเท้าของเจ้าเท่และอายุที่ยังน้อยอยู่สามารถพัฒนาต่อยอดได้แล้วก็เจ้าเท่เนี่ยก็ยังอยู่ในสายตาของทีมงานจากเจลีกแน่นอนนะครับหากเกมนี้เขาทำผลงานได้ดีนะครับแล้วก็สามารถเล่นเข้าตามิเฮโลเปโตวิชเฮดโค้ชของคอนซาโดเรซัปโปโรโอกาสที่จะถูกดึงตัวไปค้าแข้งในเจลีกกับทีมนกฮูกเมืองเหนือก็มีสูงไม่น้อยเช่นเดียวกันนะครับอย่าลืมว่าตอนนี้ซัปโปโรเนี่ยเขาปล่อยลูคัสเฟรนเดสครับริมเส้นฝั่งขวาออกจากทีมแล้วนะครับซึ่งคาดว่าลูคัสเฟรนเดสเนี่ยจะย้ายไปร่วมทีมเซโรโซโอซาก้าในฤดูกาลหน้าครับโอกาสของเจ้าเท่มาถึงแล้วนะครับหากทำได้ดีโอกาสไปค้าแข้งในเจลีกเปิดกว้างอย่างแน่นอนนะครับส่วนเรื่องของชินจิคากาวะนะครับที่มีข่าวว่าบีจีปทุมยูไนเต็ดจะคว้าตัวไปร่วมทีมล่าสุดก็เช็คข่าวมาเรียบร้อยแล้วนะครับว่าอดีตจอมทัพทีมชาติญี่ปุ่นเนี่ยจะมาร่วมกิจกรรมที่ทาง BG จัดขึ้นเท่านั้นนะครับเจ้าตัวไม่ได้ย้ายมาค้าแข้งในเมืองไทยแต่อย่างใดครับก็ติดตามกันดูนะครับว่ากิจกรรมของคากาวะเนี่ยจะเป็นกิจกรรมอะไรกันบ้างนะครับแล้วก็อย่าลืมติดตามชมฟุตบอลไทยลีกแล้วก็ฟุตบอลนัดพิเศษนะครับระหว่างเมืองทองกับทางคอนซาโดเรซัปโปโรค่ำคืนนี้จะสนุกเร้าใจแค่ไหนก็ติดตามรับชมกันตามอัธยาศัยกันได้เลยนะครับแล้วก็หากใครชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้กับตัวผมด้วยนะครับ